ลับมาต่อตอนสุดท้ายนะครับซึ่งทั้งหมด15ตอนที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนได้เห็นนะผมทำอะไรได้บ้างวิศวกรสิ่งแวดล้อมคนไทยนะครับใช้กระบวนการทำงานแบบใหม่นะครับสร้างโมเดล3มิติถอดความวัสดุแบบเรียลไทม์นะครับคอมไบแบบนะแล้วก็สร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อทำ BOQ นะครับซึ่งผมใช้เวลาแค่1วันครึ่งผมทำคนเดียว 70% แล้วให้น้องทีมงานช่วยอีก2คนนะครับเป็นงานซัพพอร์ตโครงสร้างแล้วก็งานสถาปัตยกรรมด้วยแล้วก็งานแผ่นกิลด์เมมเบรนเห็นไหมครับว่าการทำงานด้วยกันนะครับแบบนี้แค่วันครึ่งนะครับผมสามารถทำพ่อพ่อซ่อจากศูนย์นะครับเสนอโครงการก่อสร้างแบบเทิร์นคีย์เนี่ยได้เลยนะครับนะใครที่สนใจไปดูคลิปที่ผ่านมา15ตอนนะเราจะเข้าใจนะครับแต่คำถามต่อไปคือว่าแล้วถ้าเราจะต่อยอดล่ะทำได้จริงนะครับผมเนี่ยทำงานดีไซน์บิ้วนะครับไปติดตามผมได้เลยนะครับมาหลายโครงการมากนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำได้จริงครับผมไม่อยากโม้มากเอาของจริงให้ดูดีกว่าอ่ะเราลืมตัวนี้ไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้โชว์ต่อไม่ได้ละเรากลับมาดูตัวอย่างโมเดลไหมเอาโมเดลที่ผมทำไหมเนี่ยโมเดลคอนเซ็ปต์ราคาทะลุ200-300ล้านเนี่ยนะครับเนี่ยโครงการขนาดนี้ก็ทำได้แต่ตอนนั้นเองผมทำตรงเนี้ยไม่ได้มีโปรแกรมถอดราคานะผมไม่ใช่วิดีโอสกู๊ปคือการคลิกวัดทีละตัวแต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าการใช้งานออโต้แคดครับจากนั้นมาครับเรามาดูการพัฒนาของผมนะผมมาเริ่มต้นใช้ก็คือรายคำนวณคือผมเบื่อใช้ Excel ในการทำงานนะเพราะว่าต้องมาคำนวณใหม่ผมก็สร้างสมการขึ้นมาแต่ละแพทของผมอย่างกรณีนี่คือแพทลงแป้งผมก็จะมาสร้างสมการคำนวณจากนั้นมาครับเมื่อคำนวณเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะมาคลิกปริมาตรบอกทันทีเลยซึ่งการผูกสมการเหล่านี้นะครับมันใช้หลักการคือ Excel ธรรมดานี่แหละนะครับเนี่ยสมการ Excel ธรรมดาครับซึ่งก็มาผูกในสกิลดับนะครับแค่ขั้นตอนแบบนี้ครับทำให้เราดูดีขึ้นนะจากบริษัทเล็กๆนะครับเราไม่มีนวัตกรรมนะเราเข้าไปเซตงานเนี้ยเราคำนวณให้ดูลูกค้าดูบนหน้าจอแบบนี้ครับโอ้โหบอกได้เลยว่าแหมไม่ต้องไปใช้โปรแกรมราคาเป็นหลักแสนหลักล้านนะแค่นี้เอาอยู่สเกลับนะครับโปรแกรมเด็กเล่นเนี่ยนะครับเอาอยู่นั่นเองเนี่ยตรงเนี้ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูในแนวสิ่งแวดล้อมนะแต่เบื้องต้นผมก็มีคลิปในช่อง YouTube ผมแล้วนะครับสอนไดนามิกไปดูนะไดนามิกเนี่ยพวกนี้ง่ายมากๆครับแค่นี้ครับก็ดูดีแล้วนะครับต่อไปครับเมื่อเราทำอันนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถทำดรออิ้งได้ขอย้ำนะครับเขียนแบบแทนออโต้แคดได้ด้วยครับนี่คือแบบนะครับที่ผมทำมาในการทำแบบฟอร์คอนนะครับแล้วก็ขออนุญาตก่อสร้างเป็นงานระบบนะซึ่งถ้าเราดูตรงนี้ครับแทบจะแยกไม่ออกเลยนะครับว่าเขียนด้วยแคดหรือเปล่าเพราะลูกค้าบางคนนะครับรับแบบผมไปเนี่ยขอไฟล์ออโต้แคดซึ่งเขาคิดว่าผมเขียนด้วยแคดครับแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ครับผมเขียนด้วยโปรแกรมสกินอัพครับข้อดีของการเขียนด้วยโปรแกรมสกินอัพคืออะไรรู้ไหมครับคือมันเป็นพารามิติกออบเจกต์ครับคือผมสามารถรู้เลยว่าข้อมูลตัวนี้คืออะไรอย่างเช่นตอนนี้ผมรู้อยากรู้นี่คืออะไรมีสเปคครับบอกนี่ครับผมไม่ต้องพิมพ์เองครับหรือแม้แต่วาวตัวนี้นะครับเนี่ยอันนี้คืออะไรซึ่งมันจะเหนือกว่าแคดตรงนี้แหละครับนี่ครับมันคือซับเอ็นแหวนเหล็กมาตรฐานอะไรและข้อดีต่อไปก็คือว่าถ้าเรามีการเปลี่ยนแบบครับแบบทั้งหมดนะครับมันก็จะเปลี่ยนด้วยครับยกอย่างเช่นผมต้องการเปลี่ยนแบบตรงนี้นะครับคลิกขวา Open with Sketchup นะครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าผมไม่ได้ปรับสไตล์ไว้นะเพราะว่านี่คือ layout version เก่ามากนะครับมันยังไม่ค่อยเสถียรนะครับอ่ะโอเคคือตอนนี้ผมเปิดหลายตัวกันไปมันห้ามเปิดหลายตัวอ่ะไม่เป็นไรให้ทุกคนดูว่าผมสามารถเปลี่ยนแบบได้แล้วกันนะครับอันนี้ง่ายมากๆนะครับอ่ะนี่คือ layout นะบอกไว้เลยว่าทำได้จริงเดี๋ยวอนาคตถ้าใครอยากติดตามมันก็ไปดูก่อน0ถึง0 layout 88ตอน SketchUp 88ตอนแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนอีกทีแล้วกันอ่ะตรงนี้นะครับเอาไปก่อนตอนนี้พัดลมเริ่มดังแล้วเพราะว่าเปิดไฟล์เยอะนะครับโอเคเรามาดูตัวอย่าง Master Model มั้ยไอ้แบบเมื่อกี้จริงๆแล้วผมไม่ได้เขียน CAD เองนะผมมาจากโมเดลตัวนี้ครับแล้วก็ปรับสไตล์ครับเป็น CAD ได้หลายคนบอกว่าต้องเขียน CAD ที่ดีนะแบบนี้โอ้โหอย่าทำเลยครับใช้โปรแกรมเด็กเล่นดีกว่า SketchUp ดีกว่าครับแบบเหล่านี้จริงไม่ผิดครับเพราะว่ามันขึ้นมาจากระบบ BIMมันขึ้นมาแล้วคอมไบมาแล้วครับอย่างกรณีเนี้ยครับมุมเนี้ยเห็นไหมโอ้โหใครจะไม่รู้ระดับท่อแม่งนี่มันหักเลี้ยวอย่างงี้ต่อยังไงแต่ถ้าใช้ระบบบิมครับคือเราเขียนโมเดลก่อนแบบนี้ครับปุ๊บมันรู้เลยหลายคนบอกว่าเฮ้ยแล้วอย่างงี้จะรู้ได้ไงว่าระดับท่ออะไรอันนั้นคือโอสคูครับโอสคูคือการวัดจากแคปแต่เดี๋ยวช่วงจริงแล้วครับเราใช้ไดนามิกคอมโพเนนต์ครับการฝังอินฟอร์เมชันครับลงไปเฮ้ยไม่ใช่เราสามารถจะเช็คได้เลยครับว่าท่อเนี้ยอยู่ระดับเท่าไหร่ครับนี่คือระดับท่อครับอยู่ที่0291ถ้าผมเลื่อนท่อครับมันขึ้นตามเลยครับ0.1ความยาวไม่เปลี่ยนความยาวท่อเปลี่ยนตามครับและนี่แหละครับคือหลักการในการทำงานนะครับ
เราสามารถใส่สเปคเข้าไปได้ด้วยครับอย่างนี้อันนี้คืออะไรจำไม่ได้แล้วไปชิเกตอะไรนี่ไปชิเกตสเปคอะไรครับหรือแม้แต่ปั๊มครับเราก็สามารถใส่สเปคไปได้ครับนี่คือบอกว่าทำไมในแบบครับมันจึงอะไรครับทุกคนมันอ่านค่า Data ตรงนี้ได้กันนั้นแบบ 2D CAD จึงที่เสนอเนี่ยมันจึงโอกาสผิดยากมากเพราะว่าเราฝัง information ไว้แล้วนี่คือกระบวนการทำงานแบบ BIM ครับซึ่งอยากให้ทุกคนนะครับลองฝึกฝนดูนะผมทำคลิปให้ดูแล้วว่าทำได้จริงนะครับไม่เปลี่ยนวันนี้นะครับก็ต้องเปลี่ยนวันหน้าตายกันพอดีครับโอเคไหมครับทุกคนครับนะยิ่งกว่านั้นนะครับถ้าเราต่อยอดไปสู่งาน PMFM ครับ O&M ก็ได้ครับเราสามารถฝัง data ครับลงไปอย่างที่รูปบิดตัวนี้ครับเราซื้อที่ไหนสเปคอะไรนะครับ Butterfly Wow อันนี้สเปคอะไรนี่ครับซื้อที่ไหนเว็บไซต์ขึ้นมาเลยครับหรือแม้แต่ Magnetic Foam Meter ตัวนี้ครับใบเสนอราคานี่นานมากนะครับ10กว่าปีนะครับหาเจอก็ไปเสนอราคาสเปคครับมาแล้วเห็นไหมครับโอ้โหเร็วมากครับอะไรอ่ะข้อมูลโอเปเรตโอ้โหคิดดูดิครับว่าแค่นี้แหละองค์กรนะครับของเราครับจะก้าวข้ามสิ่งเดิมๆครับข้อมูลบำรุงรักษาเห็นไหมครับทุกคนนี่แหละครับนะหลักการทำงานนะครับและนี่แหละครับผมเรียกว่าการทำงานแบบสกรับบีมนะครับในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมครับเราสามารถปรับไปแคดได้ด้วยนะครับโอ้โหพัดลมดังแล้วเพราะว่าถ้าเปิดไฟเยอะๆเนี่ยมันเอาเรื่องเหมือนกันนะครับอ่ะออโต้แคดสไตล์ปรับเป็นมุมมองต่างๆครับเห็นไหมและนี่แหละครับผมยังไม่เห็นความแตกต่างจากโปรแกรมแคดเลยแต่ที่มันดีกว่าก็คือว่าเราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้อย่างเช่นนี่คืออะไรฐานรากข้อมูลกับแบบนี่ครับโอ้โหแม่ผมทำคลิปสอนแล้วนะครับตอนนี้ไปดูซีรีส์นี้ที่ทำนะครับแล้วนี่แหละครับคือ Scrap Beam เพื่องานสิ่งแวดล้อมครับอยากให้ทุกคนลองเปลี่ยนนะครับอาจารย์ป้อมนะครับแอดมินนะเราทำมาแล้วนะครับหลายปีแล้วแล้วก็เรามีองค์กรด้วยเรามีองค์กรชื่อ SketchUp Home นะครับเดินหน้าเผยแพร่มีคนเรียนหลักสูตรนี้กับเรานะครับในการทำงานบิมเนี่ยมากกว่าหมื่นคนแล้วนะครับเรามีหน่วยงาน Innovation Lab นะครับเพื่อพัฒนาเครื่องมือต่างๆนะครับอย่างเช่นเครื่องมือเลเซอร์ในการวัดระดับเนี่ยกดเลเซอร์ครับปุ๊บเนี่ยวัดระดับได้เลยครับต่างๆข้อมูลต่างๆอ่ะลองดูครับนี่ SketchUp Beam ครับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแหมพูดได้ทำไมเนี่ยงาน SketchUp Beam วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทุกคนทำได้จริงครับฝากไว้นะครับสวัสดีครับ